กี่ยวกับเป็นเคสเกี่ยวกับ SLE SLE เป็นผู้หญิงนะคะอายุ25ตรวจพบตอนอายุ23ก็เจอไตด้วยระยะที่4ระยะที่4ใช่ค่ะก็ถามเขาว่าแรกๆนี่คือมีอาการยังไงนะคะเขาบอกปวดตามข้อเพียอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาว่าผิดพลาดตรงที่ว่าไม่ได้จัดการของแบบละเอียดละเอียดละเอียดค่ะพอจนร่างกายเขาไม่ไหวอ่ะก็มาขอตรวจละเอียดจนมาเจอว่าเป็น SLE ลงไปสเต็ป4แล้วสเต็ป4เขาก็คุยกับปุ้ยเมื่อวันที่8เดือน2เขาตรวจเมื่อตอนที่ก่อนคุยกับปุ้ยอ่ะวันที่18เดือน2ค่า BUN เขาว่า66คินามีน 3.26 เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ให้รายละเอียดเข้าไปหมดแล้วล่ะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันที่12เดือน2อ่ะเขาบินไปหาหมอแต่เขาจะให้ผลค่าเลือดของนั้นมาซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นเป็นสเต็ป5แล้วก็ BUN ขึ้นไป78คินามีนเคตินีนนะคะ 4.4 คราวนี้ค่า eGFR เนี่ยตกลงมาเหลือ 13.1เขาก็เลยตัดสินใจพอเห็นค่าเลือดผลค่าเลือดของเขาเมื่อวันที่12เดือนตกลงตกใจแล้วเขาก็เลยสั่งเลยมี15หา15ตรงนี้ค่อยๆเริ่มแรกอ่ะครึ่งซองครึ่งซองก่อนพอผ่านไปอาทิตย์นึงอ่ะถ้ามันไม่มีผลแสดงอะไรเนี่ยปุ้ยก็จะให้เต็มซองเต็มซองอันนี้เขากินไปก็HRT เนี่ยเต็มซองแต่แรกแล้วนะคะส่วนตรงนี้เนี่ย7วันแรกใช่มั้ยคะคุณปุ้ยแนะนำให้กินครึ่งซองแล้วน้องเขาก็ดีคือหมายถึงว่าไม่ได้มีอาการอะไรดีขึ้นค่ะเขาก็เลยมั่นใจก็เลยทานเต็มซองเลยทานประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะก็ขึ้นมาเป็น 15% นะคะอ๋อจาก13เมื่อกี้เพราะว่า 13.1 เพิ่มมาเป็น15ก็คือดันขึ้นมายังไม่เท่าเดิมกับตอนนั้นหรอกแต่ว่าขึ้นมาแล้วเคมีก็คือมันดันขึ้นมาแล้วมันได้15แล้วคราวนี้เราก็คาดบอกว่าถ้าเกิดเขากินต่อเนื่องก็คือน่าจะดีก็สำหรับเคส SLE นะคะลงไตแล้วไตถึงระดับ5แล้วนะคะสามารถที่จะชะลอแล้วก็ทำให้ค่าไตดีขึ้นได้นะคะขอบคุณคุณปุ้ยมากค่ะ